ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมทำขนมต้อนรับวันวาเลนไทน์แบบง่ายๆเชื่อว่าคุณอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดเพียงแค่มีเตาไมโครเวฟก็สามารถทำขนมหวานแสนอร่อยแบบนี้ได้ทดลองทำทีนึงก่อนนะคะก่อนเอาไปมอบให้คนที่คุณรักทำวันที่14เลยก็จะชะล่าใจเกินไปเนาะความรักยังต้องมีการซักซ้อมนะครับเนี่ยคำคมจากกูรูในวันนี้ครับเอ๊ะจะดีตกหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเทดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับโอ้โหเป็นช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรักอุ๊ยทำไมตาคุณแบบมีประกายขึ้นมาเลยครับเนี่ยม่วงช่วงบ่ายน้ำตาล โอ้โหเทศกาลวาเลนไทน์ใช่ก็เลยรู้สึกว่าปกติแล้วอ่ะเราก็จะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็เช่นกันแต่เมนูของเราเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมทำขนมต้อนรับวันวาเลนไทน์แบบง่ายเลยเชื่อว่าคุณอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดเพียงแค่มีเตาไมโครเวฟก็สามารถทำขนมหวานแสนอร่อยแบบนี้ได้ง่ายขนาดนี้พูดชื่อเมนูเลยดีกว่าครับเมนูของเราวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำบราวนี่โดยใช้ไมโครเวฟกันค่ะโอ้โหใครจะไปคิดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้สามารถทำบราวนี่แบบเสิร์ฟหรูๆเพียงแค่มีไมโครเวฟเท่านั้นเอาละครับต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ต้องดูว่าใครเป็นคนทำนะครับไม่ต้องบอกยิ่งฉุกหรอกมั้งจะได้ลองฝึกทำหน่อยไหมไม่ทำไมครับเนี่ยกดต้องเป็นกดนะครับคุณขอโทษนะกดต้องเป็นกดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราเป่ายิ่งฉุกคือแค่เป่ายิ่งฉุกอ๋อเหรอลืมจบแม่มาเสียท่าจนได้นะครับนี่โอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าบราวนี่ไมโครเวฟนะฮะจะยากจะง่ายขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอบราวนี่ไมโครเวฟเมนูขนมบราวนี่สูตรที่ทำได้ง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีไมโครเวฟก็สามารถสร้างสรรค์ความอร่อยได้แล้วจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับบราวนี่เนี่ยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากช็อกโกแลตแล้วก็คือความหวานวันนี้เนี่ยนะคะใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปเราจะละลายช็อกโกแลตก่อนครับเราจะช็อกโกแลตที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปกับมิตรผลไลท์ชูการ์แบบนี้กับช็อกโกแลตที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ที่เราต้องหั่นมาเป็นชิ้นขนาดนี้เพราะว่ายังไงครับเราอ่ะจะเอาช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช็อกโกแลตเป็นก้อนโตๆเขาจะละลายยากแล้วก็เวลาละลายช็อกโกแลตเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องระมัดระวังก็คือเขาจะไหม้ตรงกลางได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเขาเริ่มละลายเอาออกมาคนทุก30วิมันคนหน่อยอ่ะอันนี้นมข้นจืดนะคะอีฮอร์3อย่างแบบนี้เลยใช่จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟได้ครับความร้อนสูงสุดเอาออกมาคนทุก30วิจนกระทั่งละลายดีจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นเวลา30วิครับเมื่อถึง30วิก็นำออกมาคนให้เข้ากันดีแล้วก็จึงนำเข้าไมโครเวฟต่ออีก30วิที่อุณหภูมิสูงสุดครับปึ๊บสูงสุดนะทีละ30วิจับเวลาจากนั้นเราจะมาเตรียมส่วนผสมแห้งของเราก่อนส่วนผสมแห้งของเราจะเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆนะฮะแป้งสาลีต้อง TFM ครับโอเคแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับสามพอช้อนใหญ่เมื่อกี้อ่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะใช้ของแห้งของเราใส่ลงไปด้วยกันอันนี้เป็นโกโก้ผงชนิดสีเข้มหรือสีอ่อนได้หมดเลยเช่นกันถ้าเป็นชนิดสีเข้มสีก็จะเข้มขึ้นเท่านั้นเองอ่ะจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้องมีนิดนึงนะโอเคอ่ะใส่ไปอึ๊บ
แล้วว่าได้แล้วนะเราจะดูยังไงครับว่าตัวช็อกโกแลตที่เราเข้าไปอุ่นเนี่ยคือได้ที่ละละลายหมดละลายหมดไม่เป็นก้อนๆใช่ okay. แต่ว่าอย่าละลายจนร้อนจัดนะคนไปเรื่อยๆเขาจะมีความเงาขึ้นมาคุณจะเห็นว่าสีเขาเริ่มเงาขึ้นเพราะเราละลายง่ายมากนะคือจากเดิมถ้าเกิดว่าคุณกังวลใจเรื่องการละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟเนี่ยอยากให้ลองใช้วิธีของเราเลยคือเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็เอาออกมาดูทุก30วิเขาจะไม่ทันไหม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เหมือนช็อกโกแลตตุ๋นอย่างเงี้ยเอาละครับเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับไข่ไก่4ฟองครับผมจากนั้นนะคะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราผสมส่วนผสมตัวแป้งจนเริ่มเข้ากันนะฮะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้ลงไปนะครับรวดเดียวเลยผัดเอาให้หมดนะพอครับพอครับของอร่อยของอร่อยไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องผสมใช้น้องผสมพี่อ๋อเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดพอใส่แป้งใส่ช็อกโกแลตเนี่ยเขามีความหนืดก็เลยต้องแบบต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับพวกที่แบบอ่อนแอก็แพ้ไปนี่ก็พูดไปเรื่อยครับคุณเท็ดดี้พี่เดี๋ยวหรือว่ากล้ามาหลบในจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันลงไปเริ่มจากนี่ค่ะเนยสดชนิดเค็มแต่เป็นละลายใช่ไหมใช่ละลายจะได้แล้วคุณคะนอกเหนือจากการใส่เนยจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของบราวนี่ที่เขาทำแล้วชำเนื้อเงาสวยเนี่ยนะมาจากนี่เลยเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะโอเคจะดีคนเลยจ้ะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยว่าบราวนี่พออบเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมเขายังชำยังดูนุ่มอยู่ใส่น้ำมันพืชลงไปตอนท้ายนั่นเองนะฮะคือเราคนจนตัวน้ำมันเข้าไปผสมเลยใช่ค่ะผสมจะเข้ากันเลยจบง่ายไหมให้อบเลยดีกว่าครับหมดใจไม่ไหวแล้วช่วงหน้าครับกับบราวนี่ไมโครเวฟกับขั้นตอนของการนำส่วนผสมเข้าอบในไมโครเวฟจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับตัวพิมพ์เนี่ยเล็กใหญ่ก็เวลาเข้าไปอบไมโครเวฟก็สุกไม่พร้อมกันนะใช่อันนี้ก็ทดลองทำทีนึงก่อนนะคะก่อนเอาไปมอบให้คนที่คุณรักความรักยังต้องมีการซักซ้อมนะครับเนี่ยคำคมจากกูรูในวันนี้ครับเอ๊ะเท็ดดี้ตกหมดเลยแค่คุณเท็ดดี้แซวเรื่องนี้ก็ถึงกับมือไม้อ่อนเลยเหรอครับเนี่ยคุณนานาให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด
นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบราวนี่ไมโครเวฟตอนนี้นั้นส่วนผสมที่เตรียมเอาไว้ก็พร้อมที่จะนำไปอบแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเนื้อบราวนี่ของเราเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่พิมพ์วันนี้พิมพ์ของเราเป็นถ้วยซุปธรรมดาเลยทาไขมันในพิมพ์แบบนี้นะคะเวลาคุณเอาออกมาเนี่ยคว่ำออกมาจะได้คว่ำง่ายๆวันนี้จะคว่ำด้วยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีภาชนะแบบไหนก็คือเช็คก่อนว่าเป็นแบบที่เอาเข้าไมโครเวฟได้หรือเปล่าใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยที่แบบมันสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ถูกไหมนี่ก็อย่าใส่จนล้นนะคะ3ใน4ของพิมพ์ใช่แล้วว่าตัวพิมพ์เนี่ยเล็กใหญ่ก็เวลาเข้าไปอบไมโครเวฟก็สุกไม่พร้อมกันนะใช่อันนี้ก็ทดลองทำทีนึงก่อนนะคะก่อนเอาไปมอบให้คนที่คุณรักเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าเออรสชาติเป็นยังไงปรับปรุงตรงไหนไหมอย่างงี้ทำวันที่14เลยก็จะชะล่าใจเกินไปเนาะความรักยังต้องมีการซักซ้อมนะครับเนี่ยคำคมจากกูรูในวันนี้ครับเอ๊ะเด็กๆชงหมดเลยใช่คุณเท็ดดี้แซวเรื่องนี้ก็ถึงกับมือไม้อ่อนเลยเหรอครับเนี่ยคุณนานาโอเคแบบนี้นะไม่ต้องถึงขั้นเต็มพิมพ์ไม่เต็มไม่เต็มเขาจะขึ้นมาเพราะมีไข่มีอะไรอย่างงี้อ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะพิมพ์ของนานาที่นานาทดลองแล้วเนี่ยใช้ความร้อนสูงสุด3นาทีรวดเดียวเลย3นาทีรวดเดียวรวดเดียวโอเคจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟที่กำลังไฟสูงสุดประมาณ3นาทีหรือจนกระทั่งสุกเอาละครับอุ่นไมโครเวฟ3นาทีนะครับความร้อนสูงสุดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะได้ทานละค่ะโอเคครับแม่บอกได้เลยนะครับว่าเมนูในวันนี้เนี่ยช่างทำง่ายอะไรปานนี้ครับทำแค่ไม่นานก็จะได้ทานแล้วบราวนี่เนี่ยแล้วเมื่อครบ3นาทีก็จะได้ขนมบราวนี่แล้วล่ะครับโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะจากนั้นน่ะถ้าเราจะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมเย็นๆเลยวิปปิ้งครีมจะละลายไม่ได้เดี๋ยวเราขอทิ้งเอาไว้นอกไมโครเวฟสักพักนึงนะคะจนกระทั่งเค้กของเราเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราคว่ำโอเคครับค่ะระหว่างรอเค้กเย็นเราจะมาทำตัวซอสสตรอเบอรี่กันช็อกโกแลตนี่ต้องทานคู่กับสตรอเบอรี่เขาคู่กันจริงๆถูกไหมครับวิธีการทำง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อซอสสตรอเบอรี่แพงๆเลยล่ะเพราะว่าเพียงแค่คุณมีนี่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะใส่ลงไปแบบนี้เราก็ใส่สตรอเบอรี่สดของเราผ่าครึ่งแบบนี้ลงไปเคล้าเบาๆอันนี้ก็คือจะได้เป็นสตรอเบอรี่ซอสเลยง่ายมากง่ายมากจริงๆเนี่ยแล้วก็เวลาเอาไปให้คนที่คุณรักได้นะสตรอเบอรี่ของคุณก็จะไม่แห้งด้วยอ๋อทั้งฉ่ำทั้งหอมทั้งอร่อยเลยมาตกแต่งกันดีกว่าครับช่วงหน้าครับกับบราวนี่ไมโครเวฟกับขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟให้ออกมาสวยน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเจอครีมเย็นๆเจอสตรอเบอรี่แล้วก็เจอซอสหวานๆแบบนี้เข้ากันดีมากๆเลยล่ะไม่ใช่แค่เทศกาลแห่งความรักคุณก็สามารถทำเมนูง่ายๆแบบนี้ที่บ้านนะคะดูสิมีแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรเลยแค่มือกับตะกร้อมือเองวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างกอและจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดให้เข้ากันเติมน้ำกะทิขมิ้นผงสีผสมอาหารสีแดงปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันปิดไฟพักไว้จนเย็นใส่สะโพกไก่ลอกกระดูกลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมพริกแกงที่เตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้จากนั้นนำไก่มาเสียบไม้เตรียมไว้ค่ะนำลงย่างพอเหลืองทาส่วนผสมพริกแกงอีกครั้งจัดไก่ย่างกอและใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอ
ระดิชแนลพาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของนานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูบราวนี่ไมโครเวฟตอนนี้นั้นขนมบราวนี่ก็เย็นตัวให้จัดเสิร์ฟและตกแต่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเค้กของเราเฮ้ยทำอย่างกับกดข้าวอู้อ่ะเค้กลงบนจานนะครับจากนั้นวิปปิ้งครีมครับแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมของเราลงไปข้างบนแบบนี้ตีวิปปิ้งครีมแบบอ่อนหน่อยเหมือนเค้กเกาหลีตอนนี้ที่เขาฮีทีเจนอะเทดดี้แล้วก็จะแบบครีมของเราลงไปแบบนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ของเราเยอะๆครับลงไปได้เลยอันนี้ก็แบบเกาหลีเหมือนกันเทดดี้ก็สามารถตกแต่งสตรอเบอรี่ว้าวซอสสตรอเบอรี่ไหลเยิ้มลงมาแบบนี้มันน่าทานจริงๆเลยครับน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเจอครีมเย็นๆเจอสตรอเบอรี่แล้วก็เจอซอสหวานๆแบบนี้เข้ากันดีมากๆเลยล่ะเนี่ยทำง่ายด้วยดูสิดูหนงดูหนังไฟก็ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยโอเคเพิ่มสีเขียวนิดนึงก็ได้จะเป็นมิ้นท์หรือจะเป็นพาสลีย์ก็ได้นะอ่ะแหมเขียวๆหน่อยรู้อยู่แล้วไม่กินแต่ว่านิดนึงนะเรียบร้อยเรานี่ไมโครเวฟของเราเนี่ยหน้าตาแบบนี้ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะบราวนี่ไมโครเวฟเสร็จแล้วครับขนมบราวนี่ที่มีรสชาติเข้มข้นจากดาร์กช็อกโกแลตราดด้วยวิปครีมเนื้อนุ่มหอมละมุนพร้อมราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวหวานกำลังดีช่างเป็นเมนูที่เหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์นี้จริงๆไม่ใช่แค่เทศกาลแห่งความรักคุณก็สามารถทำเมนูง่ายๆแบบนี้ที่บ้านนะคะดูสิมีแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรเลยแค่มือกับตะกร้อมือเองครับผมแค่นี้นะฮะก็อร่อยได้แล้วครับกับบราวนี่ไมโครเวฟนะครับอร่อยด้วยทำง่ายด้วยมีคุณค่าทางจิตใจในเทศกาลสำคัญสำคัญแบบนี้ด้วยนะครับแหมยิ้มไม่หุบเลยนะครับคนแถวนี้เอาละครับฟู้ดไฟโตนะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้และนานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูบราวนี่ไมโครเวฟเป็นเมนูที่ทำง่ายและน่าทานแบบนี้ยังไงก็ลองนำไปทำให้คนรู้ใจหรือจะทำทานเองก็อร่อยอย่างแน่นอนแต่ว่าเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหแซ่บเวอร์เล้งแซ่บที่มีกลิ่นอายของอีสานหน่อยๆแล้วมีกลิ่นหอมมากๆ